เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ156นะครับข้อ156เขาถามว่าสารต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใดตามลำดับเนาะและสิ่งที่เอาให้มาก็จะเป็นสูตรโมเลกุลหรือว่าเป็นสูตรโครงสร้างนะครับก็อย่างก็คล้ายๆกับข้อที่ผ่านๆมาเลยเนาะการที่เขาบอกว่าจัดเป็นสารประเภทใดเนาะประเภทของสารเราจะพิจารณาอะไรเอ่ยเราจะมาพิจารณาฟังชันนอลกรุ๊ปเนาะหรือว่าพิจารณาหมู่ฟังก์ชันที่สารแต่ละสารมีนั่นเองแล้วก็เราพอเรารู้แล้วว่าสารแต่ละสารมีฟังก์ชันนอลกรุ๊ปอะไรเราก็สามารถที่จะดูได้เนาะว่าเป็นสารประเภทไหนนะครับอ่ะทีนี้ในรูปมันจะค่อนข้างเล็กนะคะพี่ขอเอาจากในรูปมาเขียนใหม่ให้ละกันอ่ะสารตัวแรกเนาะสารตัวแรกสารตัวแรกนะครับคงสูตรโมเลกุลของมันเป็น CH3 CH2 CH2 แล้วก็ OH ใช่ไหมครับฉันแม่ให้มันโฟกัสแป๊บนึงโอเค CH3 CH2 CH2 แล้วก็ OH เนาะดังนั้นเดี๋ยวพี่จะขอเอามาเขียนเป็นสูตรโครงสร้างละกันจะได้ดูง่ายนะครับหรือว่าในตอนแต่จริงๆมันก็แล้วแต่น้องนะคะว่าน้องจะถนัดดูสูตรโครงสร้างหรือว่าสูตรโมเลกุลเนาะก็คือถ้าเป็นสูตรโครงสร้างคือเขียนเป็นโครงสร้างของสารแบบนี้แต่ถ้าเป็นสูตรโมเลกุลก็คือเขียนเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จริงมันก็ดูง่ายทั้ง2แบบนั่นแหละแต่ว่าพี่ชอบให้มันเขียนเป็นสูตรโครงสร้างมากกว่าเนาะเพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรเราจะได้ทำง่ายๆเนาะไม่ใช่แค่แบบเรื่องของการจัดประเภทของสารเนาะการจะดูหมู่ฟังก์ชันนู่นนี่นั่นก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในสูตรของสร้างเราก็จะมีหมู่ฟังก์ชันอยู่หมู่เดียวใช่ไหมชัดเจนเลยก็คือหมู่ OH เนาะโอ้ทำไมกล้องมันสะเทือนเนาะโอเคก็คือเป็นหมู่ OH นะครับซึ่งหมู่ OH นี้ก็จะมีชื่อว่าอะไรล่ะนะกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าไฮดรอกซิลกรุ๊ปเนาะไฮดรอกซิลกรุ๊ปนะครับเนาะเรียกว่าไฮดรอกซิลกรุ๊ปเนาะซึ่งเราก็เจอมาอย่างเยอะแยะเจอมาอย่างมากมายในข้อที่ผ่านมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบช่วงท้ายๆของข้อสอบแหละเราก็ต้องสามารถที่จะตอบได้นะครับว่าหมู่ที่เราเห็นนะครับไฮดรอกซิลกรุ๊ปนี้เป็นหมู่เฉพาะของสารประเภทไหนเอ่ยแอลกอฮอล์เนาะเป็นสารประเภทของเป็นหมู่เฉพาะของสารประเภทแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วถ้าจะอ่านชื่อเราจะอ่านชื่อว่าอะไรก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีคาร์บอน3ตัวใช่ไหมก็จะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน3ตัวแล้วก็บังเอิญว่าหมู่ที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยหมู่ไฮดรอกซิลมันอยู่ตำแหน่งที่คาร์บอนที่1พอดีเลยเนาะก็คือเนี่ยคาร์บอนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เนาะก็คือนับตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัวที่จับกับหมู่ฟังก์ชันเนาะเป็นหมู่ตัวที่1เราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนบอกตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันแอลกอฮอล์เนาะก็บอกไปได้เลยมันคือโพรพานอลนะไอ้ขอโทษโพรพานอลเนาะโพรพานอลนี่โอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆเขาเปลี่ยนอันนี้พี่ทบทวนให้นะครับอยู่ๆเขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้เราก็ต้องมันก็จะเป็นโพรพานอลเหมือนกันแต่ว่าหมู่ของอะไรแอลกอฮอล์ไม่ได้อยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1เนาะมันก็จะอยู่คาร์บอนตำแหน่งที่2ใช่ไหมครับเวลาเราจะอ่านชื่อก็ต้องอ่านว่า2โพรพานอลเนาะอันนี้พี่ทบทวนให้นะครับโอเคปะโอเคทีนี้ข้อ2ของเราเป็น CH3 ใช่ไหมครับแล้วก็คาร์บอน1ตัวดับเบิลบอนด์ O แล้วก็ H เนาะเชื่อมต่อกับ H ซึ่งหมู่ฟังก์ชันนี้หลังๆมาเราค่อนข้างเจอบ่อยแล้วใช่ไหมครับในข้อที่มันผ่านมาติดๆกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหมู่ฟังก์ชันที่เป็น C ดับเบิลบอนด์ O แบบเนี้ยเราก็จะให้ชื่อมันว่าเป็นหมู่อะไรคาร์บอนิลเนาะเป็นหมู่คาร์บอนิลนะครับโอเคปะเป็นหมู่คาร์บอนิลเนาะซึ่งการที่มันเป็นหมู่คาร์บอนิลอย่างที่พี่บอกเนาะพี่ทวนให้นะครับว่าหมู่คาร์บอนิลมันจะมี2แบบคือแบบที่เป็นเทอร์มินอลเนาะเทอร์มินอลก็คือตอนที่อยู่หมู่ที่อยู่ปลายโมเลกุลเนาะนะครับก็คืออย่างเช่นอันนี้แหละก็คืออยู่ปลายโมเลกุลเนาะก็จะเป็นดับเบิลบอนด์ O แล้วก็ข้างๆเนี่ยมันไม่ได้ต่อกับอะไรแล้วคือต่อกับ H ไอเนี้ยคือเรียกว่าเป็นเทอร์มินอลเนาะเราจะเรียกสารประเภทนี้ว่าอัลดีไฮด์นะครับอัลดีไฮด์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเภทที่2ก็คือที่มันอยู่กลางโมเลกุลเนาะกลางโมเลกุลก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าพี่มีคาร์บอนต่อกับตรงนี้
แล้วตรงนี้พี่ก็มีคาร์บอนอีกเนี่ยก็ได้ว่าคาร์บอนนี้ของเรามันจะอยู่ตรงกลางโมเลกุลใช่ไหมครับถ้ามันอยู่ตรงกลางโมเลกุลแบบเนี้ยเราก็จะเรียกว่าอะไรนะเจอมาบ่อยแล้วเราจะเรียกว่าคีโตนนะครับแต่ว่าบังเอิญจะไม่ใช่ข้อนี้เนาะข้อนี้ไม่ได้มีคีโตนนะครับก็เรียกว่าคีโตนเนาะก็จะได้อันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเนาะก็คือจะได้ว่ามันเป็นสารประเภทอัลดีไฮด์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีคาร์บอน2ตัวเนาะการมีคาร์บอน2ตัวเนี่ยเราอาจจะเรียกมันว่าอะไรเอ่ยอะเซตาดีไฮด์เนาะโอเคลิ้นมันพันเนาะก็จะเรียกว่าอะเซตาดีไฮด์เนาะไอเนี้ยมันจะการเรียกชื่อเนี้ยมันจะคล้ายๆกับอะไรเอ่ยมันจะคล้ายๆกับตัวอะซิติกแอซิดใช่มั้ยเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูเนาะถ้าเกิดว่าเป็นอะซิติกแอซิดเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนที่จับกันแบบนี้เนาะใช่ไหมเป็นหมู่คาร์บอกซิลิกที่มีคาร์บอน2ตัวนะครับก็คือเป็นแบบนี้เราก็จะเรียกว่าอะซิติกแอซิดใช่ไหมก็คือ CH3COH เนาะอันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือมีคาร์บอน2ตัวแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันต่างกันแค่นิดเดียวใช่ไหมตรงหมู่ตรงนี้ที่เป็นตรงนี้จะเป็น H ตรงนี้จะเป็น OH เนาะวิธีการอ่านก็จะคล้ายๆกันเนาะก็คือเป็นหมู่อะเซตัลดีไฮด์เนาะซึ่งคำว่าอะเซตัลดีไฮด์มันมาจากคำว่าอะซิติลนะครับคำว่าอะซิติลเนี่ยมันแทนด้วยคาร์บอนที่แขนทั้ง4แขนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้คาร์บอนมันมีจับกับ O จับกับ H แล้วก็จับกับ C นะครับก็จะเห็นว่าคาร์บอนแต่ละแขนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะโอเคปะก็จะเรียกว่าหมู่อะซิติลเนาะถ้าเกิดเป็นอะนีไฮด์ก็จะเรียกชื่อไปเลยว่าอะซิตาลดีไฮด์มันจะไม่ค่อยมีใครเรียกเอทานอลนะครับคือถ้าอ่านเป็นแบบ IUPAC หรือว่าอ่านตามจำนวนคาร์บอนเนาะเราอาจจะอ่านว่าเอทานาวได้เนาะแต่ว่าพี่ไม่ค่อยเห็นใครอ่านว่าเอทานาวนะครับโอเคป่ะเอทก็คือ2ใช่ไหมก็คือมีคาร์บอน2ตัวแล้วก็ตามด้วยอาวที่แสดงให้เห็นว่าเป็นหมู่อัลดีไฮด์เนาะแต่ว่าพี่ไม่ค่อยเห็นใครอ่านเป็นเอทานาวกันเนาะก็จะอ่านอะเซตัลดีไฮด์มากกว่านะครับโอเคต่อไปข้อ3นะครับข้อ3มันจะเป็น CH3 แล้วก็ C11O แล้วก็ O แล้วก็จับกับ C อีก2ตัวนะครับหมู่ฟังก์ชันตรงนี้ถ้าเราเจอปุ๊บเราน่าจะต้องตอบได้เลยว่ามันเป็นหมู่ฟังก์ชันของอะไรเอ่ยหมู่ฟังก์ชันของเอสเตอร์เนาะเป็นหมู่ฟังก์ชันของเอสเตอร์นะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับกรดคาร์บอกซิลิกเนาะแต่แค่มันมี O กับ O เนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างโมเลกุลนะครับซึ่งเราก็เรียนกันมาเยอะแล้วเนาะเราก็จะรู้ว่าเอสเตอร์เนี่ยมันจะประกอบด้วยองค์ประกอบ2ส่วนคือฝั่งที่มาจากแอลกอฮอล์ใช่ไหมคือฝั่งที่ต่อกับ O เนี่ยจะเป็นฝั่งที่มาจากแอลกอฮอล์เนาะส่วนฝั่งที่ต่อกับ C11O เนี่ยจะมาจากฝั่งที่เป็นกรดคาร์บอกซิลิกนะครับดังนั้นเวลาอ่านชื่อก็จะไม่มีอะไรมากก็จะอ่านฝั่งที่เป็นแอลกอฮอล์ตามด้วยอีลก่อนก็คือตรงนี้มันจะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน2ตัวใช่มั้ยมันก็คือจะเป็นเอทานอลแต่ว่าเราก็จะตัดให้เหลือแค่เอทิลเนาะเอทิลแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแอลกอฮอล์เป็นกรดที่มีคาร์บอน2ตัวนะครับก็คือ1 2เนาะเป็นกรดก็ตามด้วยคำว่า OH ก็คือที่จริงมันเป็นเอทานอิกแอซิดใช่ไหมเราก็จะลดให้มันเหลือเป็นเอทานอิกนั่นเองเนาะอันนี้เป็นวิธีการอ่านชื่อเอสเตอร์นะครับก็คือดูฝั่งที่เป็นแอลกอฮอล์ตามด้วยอีลแล้วก็ดูฝั่งที่เป็นกรดตามด้วย OH นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนน่าจะพอผ่านมาเยอะแล้วแหละทำข้อสอบมา100กว่าข้อแล้วเนาะก็น่าจะต้องได้แล้วโอเคส่วนสารตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสารที่เราไม่ค่อยได้เจอเนาะเพราะว่ามันเป็นสารที่เป็นวงใช่ไหมแต่จริงๆสมบัติของสารที่เป็นวงกับสารที่ไม่เป็นวงเนี่ยจะสมบัติเหมือนกันเลยเนาะแต่แค่ถ้าตัวเป็นวงมันก็จะแค่มาขดกันเป็นวงเท่านั้นเองเนาะก็ได้ว่ามันเป็นวงที่เป็นวงห้าเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวคาร์บอนที่อยู่ข้างล่างจะเป็นพันธะที่เป็นพันธะคู่เนาะดังนั้นแล้วก็ไม่มีหมู่ฟังก์ชันอื่นเลยดังนั้นหมู่ฟังก์ชันมันจะมีแค่เพียงอะไรมีแค่เพียงพันธะคู่ตรงนี้ซึ่งมันก็คืออะไรเลยเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะคู่มันก็คือเป็นอัลคีนเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะเอาให้เต็มๆให้เขียนว่ามันเป็นไซโคอัลคีนนะครับจะเห็นจะแสดงจะเป็นตัวที่สเปซิฟิกมากกว่าเนาะคือเป็นตัวที่เป็นอัลคีนที่ขดกันเป็นวงนั่นเองนะครับแล้วก็เนื่องจากมันมีพันธะคู่แค่ตรงเดียวแล้วก็ไม่มีหมู่ฟังก์ชันอื่นไม่มีกิ่งอะไรเนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องบอกตำแหน่งพันธะคู่นะคะเพราะยังไงมันก็เป็นตำแหน่งที่1อยู่แล้วเนาะก็จะได้ว่า
การเรียกชื่อมันเราก็จะเรียกว่าไซโครตามวงนะครับแล้วก็เป็นไซโคเพนทีนเนาะก็คือเป็นเพนทีนที่ขดกันเป็นวงนั่นเองโอเคปะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมันเป็นวงห้าเหลี่ยมแบบนี้แล้วมันมีกิ่งขึ้นมาเช่นกิ่งเมทิลแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยหนูก็อาจจะต้องนับตำแหน่งของคาร์บอนหนูก็อาจจะต้องนับตำแหน่งให้ถูกเนาะคือหนูก็จะได้ว่าตรงเลขตรงเนี้ยควรจะเป็นเลขที่น้อยกว่าใช่ไหมพี่จะเขียนไว้สองสีเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มพี่นับแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็แบบที่สามเนาะให้ครบนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ตไหมพี่ถามว่าสีไหนเป็นสีที่ถูกสีส้มสีฟ้าหรือสีม่วงสีม่วงนะครับการอย่างแรกที่เราต้องทำคือเราต้องตัดสีส้มออกไปก่อนเนาะเพราะว่าการที่บอกว่าตำแหน่งที่หนึ่งแล้ววนไปทางเนี้ยหมายถึงพันธะคู่ของเราอยู่ตำแหน่งที่ห้านะครับการที่จะบอกพันธะคู่มันต้องเป็นตัวเลขที่แบบเป็นต้นของมันอะดังนั้นสีส้มอาจจะไม่ใช่เราจะเรียกตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่หนึ่งไม่ได้เนาะถึงแม้ว่าตัวเนี้ยกิ่งเลขมันจะน้อยที่สุดแต่เราจะได้ว่าพันธะคู่ของเราอยู่ตำแหน่งที่ห้านะครับพอเก็ตพี่ไหมดังนั้นมันก็จะเหลือแค่สีฟ้ากับสีม่วงที่พี่จะนับเป็นหนึ่งหรือนับหนึ่งฝั่งนี้เนาะการที่นับหนึ่งไปสองเราก็เห็นว่าพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับนับหนึ่งไปสองพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งเนาะก็จะได้ง่ายๆว่าตัวที่เลขน้อยกว่าระหว่างห้ากับสามก็คือสามโอเคเนาะดังนั้นเราจะนับเป็นแบบสีม่วงนะครับคือ1 2 3 4 5แบบนี้เนาะวิธีการอ่านชื่อก็จะเป็น3เมทิลแล้วก็เป็นไซโคเพนทีนเนาะโอเคปะประมาณนี้เราก็ต้องนับจำนวนคาร์บอนให้ถูกนะครับที่เหลือก็ไปดูในช้อยเอาเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คือเขาถามว่าเรียงตามลำดับให้ถูกเนาะคือสารประเภทสารตัวที่1เป็นสารประเภทแอลกอฮอล์นะครับเป็นสารประเภทแอลกอฮอล์เนาะก็จะได้ว่ามีข้อถูกอยู่3ข้อแอลกอฮอล์เนาะตัดแอลดีไฮด์ออกไป3ตัวที่2เป็น3ประเภทแอลดีไฮด์นะครับก็จะเป็นแอลดีไฮด์ตัดแอลกอฮอล์ออกไปเหลือแค่2ข้อ3ตัวที่3เป็นประเภทอะไรเอสเตอร์เนาะเป็น3ประเภทเอสเตอร์ก็จะมีเหลือแค่ตัวเดียวแล้วก็3ตัวท้ายเป็น3ประเภทไซโคแอลคีนหรือว่าแอลคีนนะครับดังนั้นก็จะเฉลยข้อ2นั่นเองโอเคปะข้อนี้ไม่มีอะไรมากเนาะพี่แค่พูดช้าเพื่อเป็นการทบทวนให้เฉยๆเนาะอันที่จริงหนูก็เห็นจากโจทย์หนูก็สามารถตอบได้แล้วล่ะเพราะหมู่ฟังก์ชันมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าหนูพิจารณาหมู่ฟังก์ชันได้แล้วหนูก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่าสารแต่ละสารเป็นสารประเภทไหนเนาะโอเคงั้นโอเคแล้วพี่ขอผ่านเด้อเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูความรู้ได้ตอนนั้นทุกที่ทุกเวลา